ายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราเป็นการไม่เสียเวลาตอบ SMS คุณผู้ชมกันต่อนะคะคุณปรินนะคะเกิดวันที่27น่าจะมิถุนายนเนาะปี11นะคะไม่มีเวลามาค่ะถามเรื่องว่าหนี้สินเนี่ยจะชดใช้หมดไหมคะดวงนี้เนี่ยนะครับเรื่องที่เกี่ยวเรื่องการเงินและหนี้สินเนี่ยนะครับเรื่องที่เกี่ยวเรื่องการเงินและหนี้สินเนี่ยภาระเรื่องหนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดจะเป็นแรงกดดันที่หนักมากตลอดถึงสิ้นปี59เลยอีกปีกว่าใช่ครับเพราะว่าภาระเนี่ยจะกดดันค่อนข้างหนักนะครับถ้าถามว่าอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้นะแต่ว่าก็หนักเครียดกังวลนะครับทีนี้ในลักษณะตอนนี้เนี่ยเรื่องการงานตอนนี้ก็อยู่ในสภาวะมันก็ไม่แน่ไม่นอนเพราะว่างานทำแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ว่าจะเริ่มมีโชคในลักษณะที่ทำธุรกิจเนี่ยหรืองานการจะเริ่มดีขึ้นเนี่ยนะครับก็เดือนหน้านี้เองเดือนกรกฎาคมเดือนนี้แหละเดือนนี้แล้วเข้าเดือนกรกฎาคมก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะแต่ว่าเรื่องหนี้สินเนี่ยต้องอดทนอีก2ปีครับสู้ๆท่านต่อไปค่ะคุณอารยานะคะเกิดวันที่18กุมภาพันธ์ปี40เวลา9โมงเช้านะคะจะสอบพยาบาลได้ไหมคะแล้วมีโชคไหมเวลา9โมงเช้าค่ะจริงๆดวงนี้เหมาะกับพยาบาลนะครับเพราะว่าพื้นดวงเนี่ยเป็นลักษณะเหมาะกับอาชีพที่ต้องอยู่กับความทุกข์ของคนนะครับก็คือถ้าต่อพยาบาลเนี่ยในช่วงนี้คือประเด็นไม่แน่ใจว่าสอบปีนี้หรือปีหน้าค่ะนะครับถ้าสอบปีนี้ถือว่ามีโชคครับะนะครับแต่ว่าถ้าสอบปีหน้าเนี่ยนะครับจริงๆก็มีโชคกับปีหน้าก็ยังได้อยู่ผมคิดว่าสอบได้นะครับคิดว่าได้ทำแหละครับได้ทำแหละเพราะว่าดวงนี้เหมาะกับอาชีพพยาบาลนะครับท่านต่อไปค่ะคุณธีรศักดิ์นะคะเกิดวันที่9มีนาคมปี20นะคะเวลา9นาฬิกา55นาทีเช้านะคะจะสอบเลื่อนยศปี59ได้ไหมครับนะคะแล้วก็จะได้แต่งงานเมื่อไหร่สอบเลื่อนยศได้ไหมค่ะปี59ปี59ก็คือปีหน้านะครับปีหน้าเนี่ยนะในลักษณะดวงเนี่ยนะครับก็คือว่ามีแนวโน้มว่าจะสอบเลื่อนยศได้เพราะว่าดวงมีเกณฑ์ว่าจะย้ายไปตำแหน่งที่สูงขึ้นในปีถัดไปค่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าน่าจะสอบได้แต่ว่าสอบแล้วต้องไปจากที่เดิมย้ายไปอยู่ในถิ่นฐานใหม่นะครับเนี่ยคิดว่าน่าจะได้แหละครับเพราะว่ามีเกณฑ์ว่าต้องย้ายไปอยู่ในถิ่นฐานใหม่ค่ะแล้วจะได้แต่งงานเมื่อไหร่ครับดวงนี้เกณฑ์แต่งงานเนี่ยตามดวงเนี่ยจะปรากฏหลังวันที่นะครับ12กันยา60ค่ะครับก็ประมาณนั้นนะฮะ12กันยา60แล้วไม่เกิน1ปีข้างนั้นคือ60ถึง61ขอให้ประสบความสำเร็จทั้ง2เรื่องนะคะแล้ววันนี้ก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ส่งกันเข้ามานะคะวันนี้มีจดหมายจากคุณผู้ชมทางบ้าน1ท่านนะคะจากจังหวัดชลบุรีนะคะคุณวรัญญาค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่28มกราคมปี2488นะคะเวลา20นาฬิกา30นาทีถามอาจารย์นะคะว่าชีวิตและสุขภาพเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้มีปัญหาเกี่ยวกับระบบท้องปวดท้องหมดแรงค่ะเป็นมาแล้วกว่า10ปีดวงนี้เขาเกณฑ์ป่วยและมีแนวโน้มว่าการป่วยเนี่ยจะเป็นมากขึ้นในปีหน้าเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมค่ะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องรีบทำก็คือว่าไปหาหมอเช็คสุขภาพแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับเพราะว่าปีหน้าเนี่ยจะเข้าเกณฑ์ป่วยแล้วก็เป็นการป่วยที่ค่อนข้างจะยืดเยื้อนะครับนี่ก็คือตัวชีวิตเนี่ยภาษาหมอดูเนี่ยเราเรียกกันว่าเข้าเกณฑ์มีเคราะห์เพราะดวงนี้เกิดในราศีสิงห์ลัคนาอยู่ราศีสิงห์แล้วปีหน้าราหูจะเข้าทับดาวราหูจะทับที่ราศีนี้18เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่9มกราคม59ถึง9กันยา60นานแล้วคนอายุเกิน60เนี่ยเวลาราหูทับอ่ะมักป่วยค่อนข้างมากค่ะงั้นสิ่งแรกที่ทำก็คือตรวจสุขภาพเช็คและรักษาแต่วันนี้นะครับเพื่อจะได้ไม่เป็นทุกข์ใจในวันหน้าค่ะแต่นี่คุณวรัญญาก็บอกว่าอาการนี้ก็มีมากว่า10ปีแล้วถูกครับเพราะว่าคราวนี้จะหนักขึ้นครับอาการจะลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่งั้นควรจะไปเช็คและลดอาการให้ลดลงหรือว่าลดต้นเหตุลงในปีนี้ใช่ครับและปีหน้าจะได้อยู่อย่างมีความสุขค่ะมีอะไรเตือนไหมคะคือเตือนคงไม่เตือนนะเพราะว่าดวงนี้จะเน้นเรื่องสุขภาพเป็นหลักอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับปีหน้าก็มีโชคนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการเงินปีหน้าจะได้ทรัพย์จากลูกหลานก็โอเคนะครับในเรื่องทรัพย์สินจากลูกหลานแล้วก็ลูกหลานจะไปมหาสูงมากขึ้น
ค่ะแต่ว่ายังไงเรื่องสุขภาพแต่ว่าสุขภาพต้องมาก่อนระมัดระวังไว้ที่สุดเลยครับนะคะก็คุณผู้ชมทางบ้านนะคะก็สามารถส่งจดหมายเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะ 27/1 หมู่4นะคะตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11140นะคะก็เขียนรายละเอียดเข้ามาให้เราได้นะคะทำงานอะไรอยู่นะคะโสดหรือแต่งงานแล้วนะคะอยากจะทราบอะไรก็ลงรายละเอียดมาได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเรื่องของกิจกรรมของเรานะคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะที่ได้พบกับแฟนๆรายการแต่ว่ามีอีกหลายท่านที่บอกว่าโอ๊ยพลาดไปอยากจะมาพบอาจารย์นะคะเดือนหน้านะคะก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รอติดตามกันแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะแจ้งคุณผู้ชมทราบยังไงวันอังคารหน้านะคะอย่าลืมเปิดโทรทัศน์นะคะติดตามชมเรานะคะก็จะมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกันนะคะเผื่อเราจะได้มีโอกาสได้เจอกันแล้วก็คุณผู้ชมที่อยากจะติดตามรายการของเราย้อนหลังนะคะสามารถติดตามได้ทาง YouTube Channel นะคะขึ้นให้คุณชมดูหน่อยนะคะ YouTube Channel Wenwalk Miracle Thailand นะคะก็ไปติดตามรายการของเราย้อนหลังได้สำหรับวันนี้เวลาของเราเนี่ยหมดลงแล้วนะคะวันอังคารหน้ามาติดตามรายการชีวิตพิชิตดวงได้ใหม่กับแพรและจันวิเชียรวรุณพันธุลักษ์เวลา 18:00 น. ถึง 13:30 น. วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ